็ต้องการที่จะอยู่ในระบบการเมืองไม่ว่าจะผ่านการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามคือผมคิดจะมีอิทธิพลทางการเมืองในทางหมู่ไม่ว่าจะอยู่ในระบบพรรคการเมืองในรัฐบาลในฝ่ายค้านหรือไม่ก็ตามนั่นคือหมายความว่ามันมีหลายอย่างที่การเมืองมันขาดไปเช่นการทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประชาชนเช่นอัตลักษณ์เนี่ยเราก็พูดอัตลักษณ์อัตลักษณ์อัตลักษณ์แต่มีคนเก็บข้อมูลกี่คนเนี่ยอัตลักษณ์มันเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วมันมีผลกระทบในระดับชาติยังไงระดับจังหวัดยังไงผมคิดว่าผมอยากจะมาทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับในขณะนี้ต้องบอกพี่อย่างนี้บอกเรื่องไม่ได้เพราะมันยังเป็นความลับหรือมันกระเทือนคนที่เขาทำหน้าที่อยู่ผมก็ทำงานเรื่องทำงานแล้วนะเป็นคณะทำงานด้านนโยบาย 2-3 เรื่องซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะใส่จานอย่างสวยงามไปให้กับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเขาก็ไปทำหน้าที่ต่อนะผมยังไม่ต้องการหน้าผมยังไม่ต้องไม่ก็พูดง่ายๆความอิ่มในเรื่องของแสงเสริงมันก็มีมากขึ้นแล้วตอนนี้